K Expert มีคนช่วยคิดชีวิตก็ดีจากธนาคารกสิกรไทย For Care Balance เครื่องดื่มน้ำจมูกข้าวและน้ำข้าวกล้องออร์แกนิกครัวกลิ้งปลาแมคเคอเรลจากสามแม่ครัว New Hino 500 Dominator ที่สุดแห่งรถบรรทุกต้อง Hino เท่านั้นสวัสดีครับผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการมันนี่โกราวกับผมวีระธีรพัฒน์พร้อมด้วยทีมงานนาว26คิดว่าวันเนี้ยคืนเนี้ยสำหรับคนที่เกี่ยวข้องกับแวดวงเศรษฐกิจการเงินการลงทุนเนี่ยก็คงจะต้องติดตามข่าวการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่า Federal Reserveแต่ว่าผลประชุมจะรู้ในตอนเช้าวันพรุ่งนี้ไม่ต้องอดตลับขับตะนอนเถอะครับเพราะว่ายังไงยังไงก็ต้องรอให้ตลาดบ้านเราเปิดทั้งตลาดอัตราแลกเปลี่ยนทั้งตลาดหุ้นในช่วงตอนเช้าแต่ว่าผลกระทบผลกระเทือนหรือว่าการคาดหมายอะไรเนี่ยท่านก็ดูจากตลาดญี่ปุ่นตลาดฮ่องกงที่เปิดตลาดก่อนบ้านเราประกอบได้หรือแม้แต่ดูดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์คืนนี้ก่อนที่จะมีการแถลงเถลิงอะไรเนี่ยมันก็คงเห็นภาพได้ชัดเจนคราวนี้ก่อนจะไปถึงพูดถึงเรื่องนั้นเนี่ยผมบอกคุณผู้ชมเลยนะครับว่าวันนี้ในช่วงที่2แล้วก็ช่วงที่3เนี่ยผมจะพูดถึงเรื่องนี้แต่ในขอบเขตที่มันกว้างกว่าจะคุยถึงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอันนึงที่เรียกว่าการทำ QE Quantitative Easing กับอีกอันนึงที่กำลังเกิดขึ้นคือการทำ QT Quantitative Tightening พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงแต่ว่าก่อนจะไปถึงตรงนั้นดูของบ้านเราก่อนที่จริงวันนี้เนี่ยผมถ้าผมไม่ติดธุระเนี่ยผมไปฟังเขาแล้วเพราะว่าธนาคารประเทศไทยเขาจะมีสัมมนาวิชาการประจำปีวันนี้เขาจัดในหัวข้อเศรษฐกิจไทยกับบริบทใหม่ทางเศรษฐกิจThe Thai economy under the new normal ไอ้ new normal มันคืออะไร new normal มันคือเศรษฐกิจไทยยากที่จะเลี่ยงเรื่องการค้าต่างประเทศที่มันชะลอตัวการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยที่เน้นภาคส่งออกขับเคลื่อนอย่างนั้นไม่ได้การอัตราเงินเฟ้อต่ำราคาสินค้าพวกกับพันที่เราส่งไปขายพวกข้าวพวกยางพวกอะไรเนี่ยตกต่ำการเชื่อมโยงของเศรษฐกิจโลกการเงินโลกมันผันผวนนี่แต่ว่าที่น่าสนใจคือว่าไอ้ new normal ของเราเนี่ยคืออัตราการขยายตัวเนี่ยมันจะอยู่ในเกณฑ์ประมาณร้อยละ3ต่อปีไม่ใช่ร้อยละ5ไอ้เนี่ย new normal ของจริงเขาคุยกันนะหลายอภิปรายพรุ่งนี้เช้าท่านก็ติดตามอ่านข่าวโดยละเอียดแต่ประเด็นก็คือว่าผมคิดว่าน่าสนใจอันนึงเป็นความเห็นของท่านผู้ว่าการธนาคารประเทศไทยท่านบอกว่ามาตรการทางด้านการกระตุ้นเศรษฐกิจคุณประสานเนี่ยที่รัฐบาลประกาศออกมาเนี่ยถ้าจะมีผลเนี่ยไม่ได้มีผลสำหรับเศรษฐกิจในปี2558จะไปมีผลได้มากในปีหน้าโดยเฉพาะกลไกในการที่เราส่งเม็ดเงินเข้าระบบอัดฉีดเงินเข้าไปไม่ว่าจะเป็นรูปของเงินกู้เงินลงทุนรัฐบาลเงินจับจ่ายใช้สอยผ่านงบประมาณหรืออะไรก็พวกนี้มันจะต้องใช้เวลาในการที่มันจะเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจและก่อให้เกิดปฏิกิริยาต่อเนื่องกลายเป็นกิจกรรมการผลิตสินค้าและบริการการอุปโภคบริโภคการลงทุนเชื่อมโยงกันไปเพราะฉะนั้นต้องรอปีหน้าอันนี้ก็ไม่ใช่ความเห็นที่ผิดแปลกประหลาดอะไรหลายคนก็เชื่อว่ามันจะเป็นอย่างนั้นโครงการต่างๆที่ทำเดี๋ยวค่อยพูดอีกทีนึงส่วนประเด็นเรื่องการรับมือกับเรื่องของธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยจะขึ้นไม่ขึ้นดอกเบี้ยคืนนี้เนี่ยแน่นอนละครับว่าส่วนหนึ่งเนี่ยทางธนาคารประเทศไทยก็เตรียมตัวไว้ในลักษณะของการดำเนินนโยบายคงอัตราดอกเบี้ยเมื่อวานนี้อยู่แล้วแต่ที่น่าสนใจมากกว่านั้นก็คือว่าคือจะต้องดูว่าผลกระทบในเชิงเงินไหลออกไหลเข้านี่เป็นยังไงบ้านเราเนี่ยมีทุนสำรอง 170,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐแล้วแต่ละปีนี่ยังมีการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดเป็นเงินไหลเข้า
อีกประมาณสัก 20,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐแต่เราก็มีหนี้ต่างประเทศประมาณ 130,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐในระยะสั้นๆเนี่ยเชื่อว่าคงไม่กระทบแม้ว่าการลงทุนของต่างชาติในรูปในตลาดหุ้นจะมีปริมาณพอสมควรลดสัดส่วนลงมาเนี่ยแต่เชื่อว่าน่าจะรับมือได้เพราะว่ามันมีความแข็งแกร่งในทางเศรษฐกิจการเงินในระบบการเงินรองรับความผันผวนได้จริงแท้ประการใดก็ไปว่ากันให้เขาไปพูดกันก็แล้วกันนะครับส่วนเรื่องที่เนื่องกันนะก็ขออนุญาตเนื่องไปก่อนเลยคือเป็นความเห็นนะเป็นความเห็นของคนที่เคยชิงตำแหน่งผู้ว่าแบงค์ชาติแล้วพลาดไปนะดร.สุภวุฒิสายเชื้อพอดีท่านพูดในเรื่องเชื่อมโยงกันผมหยิบเอาไว้ในกลุ่มเดียวกันเลยท่านบอกว่าแม้ว่ารัฐบาลเนี่ยจะมีการอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบไม่ว่าจะผ่านกองทุนหมู่บ้านไม่ว่าจะผ่านเงินกู้เข้า SME ไม่ว่าจะเป็นมาตรการทางด้านลดภาษีไม่ว่าจะเป็นมาตรการที่จะส่งเสริมการลงทุนหรือแม้แต่การเร่งรัดการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทางด้านคมนาคมขนส่งอะไรก็ตามทีเนี่ยแต่ว่ามันมีปัจจัยไม่แน่นอนเยอะแล้วส่วนหนึ่งความเป็นไปของต่างประเทศด้วยเพราะฉะนั้นยังไม่พูดถึงจีนนะครับจีนนี่ก็อยู่ในสภาวะเศรษฐกิจที่กำลังปรับตัวอาจจะไม่ถึงกับหดตัวแต่เรียกว่าเป็นภาวะชะลอตัวต่อเนื่องแล้วอาจจะทำให้ค่าเงินหยวนเนี่ยซึ่งปัจจุบันอยู่ประมาณดอลลาร์หยวนเนี่ย 6.4 คุณสุภวุฒิบอกว่าอาจจะอ่อนไปถึง 6.9 เลยนะเพราะฉะนั้นจากปัจจัยนอกในแบบนี้เนี่ยแกประเมินว่าโอกาสที่เศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัวเนี่ยยากถึงแม้รัฐจะทำอะไรต่ออะไรเยอะแยะก็ตามทีนะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีโอกาสนะครับประเด็นเรื่องรัฐจะทำอะไรนี่มันก็มีหลายเรื่องน่าสนใจนะอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือท่านจำได้ไหมครับสมัยคุณสมหมายภาษีเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยท่านมีความประสงค์ที่จะรวบรวมไอ้หนี้ที่เป็นเกี่ยวข้องกับโครงการรับจำนำข้าวประมาณ500,000 ล้านที่รัฐบาลจะต้องบริหารจัดการเงินหนี้สินอันเนี้ยซึ่งขณะนี้มันพาดกันอยู่ระหว่างธกส.กับรัฐบาลยังโยงกันไปโยงกันมาขายโครงขายข้าวยังเวียนกันอยู่เนี่ยแล้วก็การขาดทุนของการรถไฟแห่งประเทศไทยการขาดทุนขององค์การขนส่งมวลชนขสมก.เนี่ยประมาณ700,000 กว่าล้านตั้งใจว่าจะออกเป็นพระราชบัญญัติกู้ใหม่ใช้หนี้เก่าอ่ะพูดง่ายๆอย่างนี้ก็แล้วกันรีไฟแนนซ์แต่พอท่านอภิสัทธ์ตันติวรวงศ์ซึ่งเป็นรัฐมนตรีคลังคนใหม่บอกว่ายังไม่จำเป็นขณะนี้ยังสามารถที่จะบริหารจัดการเรื่องหนี้ได้อันนี้เป็นความเห็นที่ไม่ตรงกันดำเนินการไม่ตรงกันนะแต่ว่าท่านจะทำไม่ทำยังไงก็ต้องดูละคือคงชะลอตัวไปก่อนคิดว่าเรื่องนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนอาจจะเน้นเรื่องมาตรการทางด้านการกระตุ้นเศรษฐกิจนะรวมทั้งไอ้เรื่องที่มีการพูดกันเมื่อวานผมก็บอกไปแล้วนะครับเรื่องของไอ้ภาษีค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ว่าจะมีการลดหย่อนอะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยก็ยังไม่มีข้อสรุปยังไม่มีข้อสรุปก็ตกลงว่ายังไม่มีข้อสรุปแต่ว่าต้องดูกันต่อไปว่าจะทำยังไงอันนี้มันมีเรื่องน่าสนใจนะคือเขาไปทำโพลมาเนี่ยผมว่าน่าสนใจคือทางหอการค้าเนี่ยเขาไปถามคนกลุ่มตัวอย่างประชาชนอะไรต่ออะไรเนี่ยท่านเชื่อไหมครับนี่ท่านดูการรับรู้นโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลท่านดูเฮ้ยไม่รู้เรื่องเลย82%บอกไม่รู้เรื่องเลยรัฐบาลทำนโยบายเศรษฐกิจเศรษฐกิจอะไรเนี่ยมีรู้เรื่อง18 คนแต่น่าสนใจกว่านี้ขนาดไม่รู้เลยไม่รับรู้เลยเนี่ยปรากฏว่าไงนี่พึงพอใจเว้ยประหลาดมากไม่รับรู้แต่พึงพอใจ 67.6% ไม่พึงพอใจ 32.2% พึงพอใจน้อย 0.2 มันขัดกันหรือเปล่าเนี่ยคือไม่รับรู้แต่พึงพอใจหรือถามคำถามแบบไหนผมคิดว่าส่วนหนึ่งมันอยู่ที่การเสพข่าวอ่านข่าวในทางที่มันเป็นทางบวกก็รู้สึกพึงพอใจเพิ่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อคิดแต่ผมจะไม่ไปถามว่าเหตุผลที่มาทำไมเขาอะไรอย่างนี้แต่ก็คือข่าวที่เกิดขึ้นนั่นแหละสุดท้ายอันนี้ต้องถือว่าเสียรางวัลมากล่าสุดบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Standard & Poor's
รับลดอัตราความน่าเชื่อถือของญี่ปุ่นจากระดับ A ลบลงมาเหลือ A ตัวเดียวแล้วจากดับเบิล A ไมนัสเหลือ A พลัสโอ้โหนี่ถูกลดชั้นมาเหลือ A เดียวเลยนะครับเหตุผลนี่รัฐบาลนี่สาธารณะสูงแล้วก็ยังมีการผ่อนปลนทางการเงินซื้อพันธบัตรรัฐบาลโดยธนาคารชาติของญี่ปุ่นแล้วที่สำคัญก็คือว่ามันไม่มั่นใจนโยบายเศรษฐกิจแบบที่อาเบะนายกรัฐมนตรีเขาทำอยู่มันมาในเวลาที่ไม่น่าจะเป็นไปได้แต่ก่อนหน้านี้เขาลดอันดับความน่าเชื่อถือของบราซิลเป็นจังบอลนะครับเหลือ B 2ตัวบวกนะจากเดิม B 3ตัวลบซึ่งเป็นต่ำสุดของเกรดการลงทุนเอาละก็ให้รับรู้รับทราบมาละกันสำหรับช่วงหน้าที่จะคุยผมคิดว่าคงจะเล่าสู่กันฟังเพื่อจะทำความเข้าใจกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในช่วงนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งพรุ่งนี้เช้าท่านอ่านหนังสือพิมพ์ฟังข่าววิทยุโทรทัศน์ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของทางสหรัฐเนี่ยเอามาผูกกับเรื่องที่ผมจะพูดในช่วงที่2ที่3เนี่ยจะได้เข้าใจมากขึ้นนะแต่ว่าก่อนจะไปตรงนั้นต้องย้ำกับท่านนะครับว่าระหว่างที่ชมรายการถ้ามีคำถามถ้ามีความเห็นส่ง SMS มาเบอร์464242626เสียตังค์นิดหน่อยช่วยกันทำมาหากินนะแล้วก็พรุ่งนี้จะเอามาตอบเป็นยำใหญ่ขนาดนี้ทั้งคำถามทั้งความเห็นเนี่ยพอสมควรแล้วแต่อยากได้ที่มันเด็ดๆที่มันน่าสนใจจะได้รู้ความต้องการของท่านผมจะได้มาประมวลทั้งตอบทั้งแลกเปลี่ยนกับท่านในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันศุกร์ท่านทราบอยู่แล้วว่าเป็น Money Special Money Go Round Special เอาละครับช่วงนี้พักสักครู่ครับเข้าช่วงที่สองของมันนี่โกราวนะครับวันนี้เนี่ยจะคุยเป็นประเด็นหนึ่งนะครับการดำเนินนโยบายทางการเงินเนี่ยมันจะมีการดำเนินนโยบายทางการเงินเนี่ยสองลักษณะสำคัญอันที่หนึ่งก็คือดำเนินนโยบายการเงินอย่างที่เราเรียกว่าผ่อนคลายภาษาอังกฤษใช้คำว่า quantitative easingที่รู้กันในชื่อย่อๆว่า QE อีกแบบหนึ่งคือการดำเนินนโยบายในลักษณะที่เข้มงวดนะอันนั้นก็เรียกว่านโยบายการเงินแบบไททานีเข่งครับเดี๋ยวอธิบายต่อว่ามันหมายความว่ายังไงนะศัพท์ใหม่ที่เขาพูดกันขนาดนี้ก็คือ QT ผมเลยตั้งเป็นหัวข้อว่าขณะนี้มันถึงเวลาจาก QEกำลังจะไปเป็น QT หรือจาก QE ถึง QT ให้รู้ก่อนว่าหัวข้อพูดเรื่องนี้แต่ก่อนจะไปตรงนั้นเนี่ยมาดูหนังตัวอย่างคืนนี้ท่านรู้อยู่แล้วว่าคณะกรรมการนโยบายการเงินสหรัฐจะประชุมกันแต่ต้องลองย้อนกลับไปดูสิครับว่าในรอบก่อนหน้านี้อัตราดอกเบี้ยนโยบายอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่เรียกว่า Fed Fund Rate ของสหรัฐเนี่ยเราย้อนกลับไปถึงปี2497เลยนะโอ้โหมันดูยาวมากเลยไม่รู้กี่ปีอะนับเอาแล้วกัน50กว่าปีเนี่ย60ปีเนี่ยอัตราดอกเบี้ยที่ขึ้นไปสูงสุดในสมัยเรแกน2523ตอนนั้นพอวอลเกอร์เป็นประธานธนาคารกลางสหรัฐขึ้นไปเยอะมากเพื่อจัดการกับเงินเฟ้อตอนนั้นนั่นคือนโยบาย QT ของจริง Quantitative Tightening ดูดเงินออกนะเพื่อจัดการเงินเฟ้อแต่ไอ้ข้างล่างเห็นไหมตอนนี้มันอยู่ที่ 0%ไอ้นี่คือใช้นโยบายผ่อนปลนแล้วผ่อนปลนไม่ใช่แค่นั้นผ่อนปลนเสร็จดอกเบี้ยต่ำใส่เงินเข้ามาในระบบด้วยคือทำคู่กันทำทั้งลดดอกเบี้ยต่ำติดดินไปเลยขณะนี้ติดดินหลายประเทศนะอเมริกา 0.0 ถึง 0.25% อังกฤษ 0.5% ยูโร 0.05% ญี่ปุ่น 0.1% ไอ้พวกนี้ทำ QE หมดผ่อนปลนปริมาณเงินหมดคราวนี้พอมันทำไปถึงจุดหนึ่งทั้งเพิ่มปริมาณเงินในระบบด้วยการไปซื้อพันธบัตรระยะยาวปล่อยเงินเข้าระบบ
ผมไปนั่งรวมๆแล้วสีซ่าห้าชาติพวกนี้นะมันทำรวมๆกันเป็นเงินประมาณสักน่าจะประมาณสัก8ล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐท่วมโลกอยู่ในเวลานี้ดอกเบี้ยต่ำปริมาณเงินในระบบอู้ฟู่แต่มันแช่กองอยู่พอถึงจุดหนึ่งเขาหยุดไม่ทำเพิ่มแล้วเขาจะมีกระบวนการถอยกลับก่อนจะว่ากันตรงนั้นเนี่ยประชุมคืนนี้ 30% คิดว่าน่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยจากเดิมเนี่ยคาดว่า 23% จากการไปสำรวจนะแล้วก็ 27% ตอนนี้ 30% คิดว่าธนาคารกลางสหรัฐจะขึ้นดอกเบี้ยหรือพูดง่ายๆว่า3ใน10คิดว่าจะขึ้นดอกเบี้ยมันคือไม่ขึ้นล่ะนะล่าสุดเนี่ยก็ 44% เลยนะว่าจะขึ้นดอกเบี้ยแต่ก็ยังไม่ถึงครึ่งนั้นแนวโน้มก็เชื่อว่าวันพรุ่งนี้ยังไม่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยแต่ไม่ได้หมายความว่าต่อไปมันไม่ขึ้นนะเพราะเราคิดว่าขณะนี้เนี่ยในเชิงของการทำนโยบายการเงินเนี่ยต้องดูประกอบเนี่ยดูอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรระยะยาวซึ่งรัฐบาลอเมริกาใช้ธนาคารชาติเข้าไปซื้อปล่อยเงินเข้าระบบเนี่ยอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลนี่ต่ำมากนะครับ10ปีอันนี้เป็นตัวดูตัวสำคัญ 2.2779% ถ้าเกิดดูค่าเงินดอลลาร์ดูดัชนีดูดอลลาร์อินเด็กซ์อะไรประกอบด้วยเนี่ยต้องถือว่าค่าเงินดอลลาร์นี่แข็งต่อเนื่องมาพอสมควรนะครับท่านดูจากกราฟอันตัวล่างที่มันอยู่ข้างล่างห้อยอยู่เนี่ยขยับขึ้นมาแม้ว่าจะไม่เท่าเก่าแต่ก็ขึ้นมาพอสมควรนะตลาดหุ้นก่อนที่ยังเมื่อคืนดูเมื่อคืนล่าสุดนี่ยังขึ้นนะครับถ้าท่านดูย้อนหลังจะเห็นว่าดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นแม้ว่าจะมีการปรับลงไปละลอกบ้างแต่ถ้าเกิดมองย้อนหลังไปสัก10ปีเนี่ยท่านจะเห็นภาพชัดเลยนะวันนี้กราฟชันมากนะขึ้นไปถึง 1,800 นะ 18,000 นะก่อนจะลงมาทั้งหมดเนี้ยมันมาถึงจุดที่เรียกว่าเมื่อธนาคารกลางสหรัฐยุติการอัดฉีดเงินเข้าระบบซึ่งอัดไปแล้ว4ล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเนี่ยเป็นยอดคงค้างอยู่เนี่ยคือธนาคารกลางมาเป็นซื้อพันธบัตรมาเป็นเจ้าหนี้รัฐบาลเนี่ยแล้วปล่อยเงินเข้าระบบเนี่ยปล่อยแช่ไป4ล้านล้านบาทไอ้สี่ล้านเหรียญแล้วเงินพวกนี้จะไปกระจัดกระจายอยู่ที่ไหนผสมผสานในตลาดโลกอะไรก็ว่ากันไปในเวลาเดียวก็ลดดอกเบี้ยต่ำจนติดดินแล้วเพราะฉะนั้นผลที่เกิดขึ้นคืออะไรในเชิงปริมาณเงินเนี่ยเงินเยอะพอถึงจุดหนึ่งเมื่อเขามีความพร้อมเขาสามารถทำให้เศรษฐกิจมันฟื้นตัวได้การว่างงานต่ำอัตราการขยายตัวไปในลักษณะที่เรียกว่าพอดูได้แล้วเนี่ยเขาพร้อมที่จะทำรีเวิร์สก็หมายความว่าจากเคยผ่อนคลายก็จะค่อยๆเริ่มตึงขึ้นตามลำดับก็จะเปลี่ยนจาก QE เป็นขยับไปเป็น QT แต่ก็มีประเทศอื่นทำด้วยนะอย่างเช่นจีนเนี่ยก็ทำ QT นะขายดอลลาร์ออกอะไรยอมลดทุนสำรองดูดเงินกลับทำก่อนที่อเมริกาจะทำแต่ผมคิดว่าจุดสำคัญขณะนี้มันเป็นจุด turning point turning point อย่างไรติดตามช่วงหน้าแต่ว่าตอนนี้พักสักครู่ครับเข้าช่วงสุดท้ายของมันนี่โกราวผมสต็อปไว้เมื่อสักครู่นี้อยากจะบอกท่านว่าไม่ว่าจะเป็นการดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย QE ซึ่งสหรัฐไม่ทำต่อแล้วหยุดแล้วจะเริ่มทำกระบวนการที่เรียกว่า reverse ใน2ส่วนส่วนที่1ก็คืออัตราดอกเบี้ยที่ต่ำมาก 0.20 ถึง 0.25% ก็ต้องขยับปรับขึ้นแต่มันจะขึ้นไปแล้วไปอยู่ที่ไหนอันนี้ยังไม่รู้แต่ว่าแนวโน้มเริ่มเปลี่ยนจากดอกเบี้ยอยู่ข้างล่างขยับจะเร็วจะช้าขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจเขาอันที่สองที่สำคัญก็คือว่าเขาจะต้องเริ่มดูดเงินออกจากระบบที่เขาไปปล่อยท่วมเนี่ยนะผมคิดว่าทำพร้อมๆกันด้วยซ้ำไปทั้งอังกฤษและอเมริกาเนี่ยน่าจะทำพร้อมๆกันก็คือวิธีการในเมื่อเขาปล่อยเงินเข้าระบบด้วยการไปซื้อพันธบัตรระยะยาวใช่ไหมของกระทรวงการคลังสหรัฐขาเข้าเขาก็ต้องขายพันธบัตรดิ
เขาต้องเอาพันธบัตรที่เขามีอยู่มาขายแล้วก็ดูดเงินออกสองอันนี้มันจะมีผลเพราะคนที่เคยกู้เงินจากสถาบันการเงินในสหรัฐก็ต้องหนึ่งดอกเบี้ยจะต้องแพงขึ้นสองเขาจะต้องดำเนินการคืนเงินต้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเงินที่หมุนไปลงทุนแบบไม่ใช่เป็นเทอมโลนเนี่ยไปเป็นกระแสเงินสดลงทุนในที่เป็นฟันโฟเข้ามาในแต่ละประเทศในตลาดตราสารหนี้ตลาดหุ้นเนี่ยมันก็ต้องถูกที่จริงเนี่ยมันดูดกลับไปเป็นระยะมันก็ไปพักเงินรอละเมื่อไหร่มึงเรียกคืนกูก็จะคืนให้มึงแหละประมาณนั้นแหละแต่มันยังต้องเป็นละลอกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าประเทศไหนมีทุนสำรองเยอะเขามาขอเอาเงินท้องถิ่นมาแลกเป็นเงินตาต่างประเทศกลับไปมันก็ไม่มีปัญหาอันนี้ท่านต้องดูแต่ละประเทศความสมดุลในเงินเข้าเงินออกผ่านระบบอัตราแลกเปลี่ยนเขาผ่านทุนสำรองที่เขามีมากน้อยแค่ไหนใครมีน้อยไม่พร้อมกระทบค่าเงินกระทบเศรษฐกิจกระทบตลาดหุ้นกระทบต่อตลาดตราสารหนี้แต่ถ้าเกิดใครมีเพียงพอสมควรมันบริหารจัดการให้มันค่อยๆสมูทได้ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มที่ไม่ค่อยมีปัญหาเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องปริวิตกแม้ว่ามันจะเปลี่ยนจาก QE เข้าสู่ QT ในการอนาคตข้างหน้าก็ตามทีนั้นไม่ต้องแปลกใจตลาดหุ้นวันสองวันเนี่ยสะบัดไปสะบัดมาก็จริงนะแต่สุดท้ายปิดบวกแล้ววันนี้น่าสนใจนะสำหรับตลาดหุ้นไทยน่าสนใจวันศุกร์ดิบก่อนจะรู้ว่าเขาจะขึ้นดอกเบี้ยไม่ขึ้นดอกเบี้ยในเช้าวันพรุ่งนี้เนี่ยดัชนีราคาหุ้นตลาดทรัพย์วันนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ8.7-9.0 จุดไอ้ที่มูลค่าการซื้อขายก็อย่างนี้แหละนะไม่มากแม่30,000กว่าล้านเนี่ยแต่ที่ความน่าสนใจอยู่ตรงนี้นี่แยกรายประเภทอุตสาหกรรมเนี่ยและแยกผู้ลงทุนเนี่ยนักทุนบุคคลธรรมดาขายสุทธิต่างชาติวันนี้ซื้อในระดับบวกสุทธิประมาณ1,000 กว่าล้านนี่ซื้อสุทธิมา3 วันแล้วนะตั้งแต่กรรมจัดนี่ต่างชาติซื้อสุทธิตลอดแล้วว่าหุ้นขึ้นตลอดไม่น่าเชื่อนะปกติผมเนี่ยมาเมื่อไหร่หุ้นตกเมื่อนั้นเนี่ยนะหุ้นที่ซื้อขายมากห้าอันดับแรกดูหุ้นขวัญใจทั้งอันดับปตท.อิตาเลียนไทยพาณิชย์ทรูเคแบงค์ขึ้นหมดทุกตัวเลย 2% 1% 3% คืนนี้ติดตามสถานการณ์พรุ่งนี้เช้ารู้ผลแล้วคำถามความเห็นที่ท่านส่งมาทาง SMS พรุ่งนี้เอามาตอบกันรวดเดียวจบเลยแต่ว่าวันนี้มันนี่ก็ราวผมกับทีมงานนาว26คงต้องลาคุณผู้ชมไปด้วยเวลาเท่านี้พรุ่งนี้พบกันสวัสดีครับ